ก็สำหรับท่านนะครับผมอยู่กับผมให้นายฟอเรสต์นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องย่อของตอน58นะผมแล้วก็บอลซูเปอร์ตอน58นะผมหลายๆคนที่ดูตอนที่57แล้วก็ยังแบบเฮ้ยว่าต่อไปจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องย่อของตอน58กันให้ฟังกันคร่าวๆนะครับผมไปแค่เรื่องย่อแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องทั้งหมดนะครับผมอ๋อเรื่องย่อนะครับผมก็จะมีอย่างตรงนี้นะครับผมก็คือโกคูเวจิต้าและทังเนี่ยที่ได้เดินทางกลับมาจากโลกปัจจุบันแล้วนะครับผมวิสและไคโอชินเนี่ยก็ได้ให้ถั่วเซียนกับพวกโกคูนะครับผมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวจริงของแบงค์นั้นคือใครกันแน่นะครับผมก็โกคูที่อยากกลับไปสู้กับแบงค์ในโลกอนาคตอีกครั้งนะครับผมก็ตัวสั่นมากอยากไปสู้นะครับผมก็เลยที่ได้กินถั่วเซียนนะครับผมแล้วก็เดินทางไปยังโลกอนาคตในทันทีนะครับผมบิลและวิสนะครับผมก็เดินทางไปยังโลกอนาคตเพื่อจะสมทบกับพวกโกคูเช่นกันนะครับโอ้คราวนี้เทพบิลกับวิสไปด้วยว่ะเอ้ยต้องสนุกแน่ๆนะครับผมต้องน่าจะเป็นตอน59แล้วแหละถึงจะได้สู้กันนะครับผมตัดมานะครับผมในโลกปัจจุบันนะครับผมซามัสที่กำลังเดินทางไปหาท่านซูโน่นะครับผมก็เพื่อที่จะถามเรื่องของซูเปอร์ดราก้อนบอลนะครับผมในขณะที่ถามท่านซูโน่แล้วท่านซูโน่ก็กำลังคิดนะครับผมซามัสจึงถามเกี่ยวกับเรื่องของโกคูขึ้นมานะครับผมก็นี่ก็เป็นเรื่องย่อนะครับผมก็ไม่ใช่เนื้อหาทั้งหมดนะครับผมเราก็ต้องมาติดตามกันไปนะครับผมแต่ที่ว่าตอนที่59เนี่ยน่าจะมีอะไรที่สนุกแน่นอนนะเพราะว่าบิลกับวิทเนี่ยไปอนาคตนะครับผมคนจะไปเจอแบล็กกับสมาร์ทนะครับผมแต่โกคูเนี่ยมึงกระเฮี้ยงกระหือรือที่จะไปสู้มากเลยเนี่ยมึงก็เกินไปแล้วนะตอนแบบตอนอะไรตอนที่50เท่าไหร่ตอนที่56ใช่ป่ะโอ้ยไปอย่างเท่มาอย่าง3คนพอถึงตอน57ปุ๊บนอนตายกลับมาโอ้โหโอเคนะครับผมก็ต้องมาติดตามชมตอน58กันนะครับผมในอีก7วันข้างหน้านะฮะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ละกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่อยากดูตอนที่57นะครับผมก็ไปที่เพจโอเลมังงะได้นะครับผมหรือไม่ก็ www.olemanga.com นะครับผมหรือไม่ก็ที่แฟนเพจของผมเองนะครับผมฟาเรนแล้วก็มอนเดพีนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่สวัสดีครับจีจีบาย We'll be right back.